เมื่อคืนไปเล่นคอนเสิร์ตแล้วตอนนี้เพิ่งกลับความจริงไม่อยากกลับยังอยากอยู่ต่อครับแต่ที่ต้องกลับเพราะอยู่ไม่ได้จริงๆเมื่อคืนไปเล่นคอนเสิร์ตอยู่ที่ผับหนึ่งจังหวัดกำแพงเพชรผมโชว์เสร็จ1:30ด้วยความเหนื่อยล้าและกลิ่นตัวเหม็นถึงรีบบึ้มรถกลับจะมาอาบน้ำที่โรงแรมแห่งนี้ค่อนข้างเก่าแก่อยู่ไม่ห่างจังหวัดตราดละมุนด้วยเสียงตุ๊กแกน่าจะเก่ากว่า10 ปีขาดคนดูแลแต่ที่แน่ๆของทุกอย่างเก่าเหลือเกินเดินอยู่ในโรงแรมด้วยความปวดหัวเงียบสงัดและวังเวงทำให้ขนลุกสู้เหลือไปเห็นรูปภาพเก่าที่น่าลิบแฝงอยู่โอ้โหภาพโบราณมากเลยผมรีบกดลิฟต์แล้วลิฟต์ก็เปิดทันทีผมรีบเข้าลิฟต์และกดชั้น 7อย่างด่วนจี๊อากาศในลิฟต์แสนอับชื้นเต็มที่ถึงชั้น 7พอดีก็รีบเข้าห้องทันใดผมถอดเสื้อผ้าและอาบน้ำอย่างวันสักผมและเอาสบู่มาถูตัวขัดที่ไข่อาบน้ำเสร็จก็เช็ดตัวด้วยความสบายใจพรุ่งนี้เที่ยงเมื่อไหร่จะเช็คเอากลับกรุงเทพพอเสร็จภารกิจผมรีบปิดไฟนอนแต่ในห้องเย็นฉ่ำมันช่วยดับความร้อนพอหลับได้แรงดังมาฝันเรื่องหลอนได้ยินเสียงหมาหอนในความฝันเราฝันก็คือฝันนั่นมันแค่ความฝันผมสะดุ้งถึงทันทีก็เกิดเหตุอัศจรรย์ก็ปลักบัวในห้องน้ำมันดังไหลดับลั่นใครนั้นผมนอนคนเดียวนี่หวั่นผมลุกทันทีตรงไปที่ห้องน้ำเวลาตอนนั้นสักประมาณ3:00พอไปถึงห้องน้ำหัวใจผมเต้นตูดังเพราะพื้นห้องน้ำมันแห้งสนิทตกใจอะไรกันวะหรือว่าผมหูฝันรู้สึกไม่ดีแล้วใจมันแป้วฉี่จะลาดผมรีบผมตานอนมีอาการขี้ขาดเอาผ้าห่มมาคลุมผมเมื่อไหร่จะเช้าสักทีช่วงอึดใจเดียวผมได้กลิ่นเหม็นเน่าเหม็นกลิ่นซากสัตว์เหม็นเน่าซากเก่าใจตกไปอยู่ตะตุ่มเริ่มเปียกเริ่มเหงาเปิดไฟก็หาซากเน่าก็ไม่เจอต้นตอสอบสายสายตาไปที่ประตูและหน้าต่างก็เห็นสาวอยู่ข้างผมยาวงานกลางผมอยู่ชั้น 7แต่เธอมาลอยทางหน้าต่างและภาพเธอก็เลือนลางจางหายไปกับตาผมลุกทันทีด้วยความเร็วสุดเหวี่ยงด้วยความตกใจปวดหัวทิ่มตกเตียงพอถึงหน้าต่างมองออกไปไม่มีระเบียงเพียงแค่นั้นแหละประสาทกินทันทีไม่ไหวแล้วครับผมเปิดไฟนอนให้มันสว่างไว้เพราะความมืดทำให้หนอนไม่รู้จะทำยังไงเลยต้องประกาศที่หน้าบัญชรสวดมนต์ขอพรให้พระคุ้มครองส่งองค์เจ้าช่วยผมด้วยครับผมสวดไม่ทันไรอยู่ดีๆไฟก็ดับรับด้วยลมแล้วครับผมอยากจะบ้ากันเจอคนนั้นทำให้เราหัวใจแทบวายผมได้ยินเสียงคนคลานเสียงผู้หญิงร่ำไห้สาวใหญ่คนนั้นนั่งอยู่ปลายเตียงผมเองผมท่องนโมตัสสะภะคะวะโตเออจ้องผมตาลึกหัวผมขยับตัวไม่ได้นายกับโดนน้ำโซ่พุทโธธัมโมเมื่อไหร่จะเช้าสักทีสิ่งที่เราเห็นนั้นคืออะไรกัน